สวัสดีครับผมภูมิโรจนสกุลนะครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีอีกหนึ่งมุมมองครับเกี่ยวกับโควิด-19เอามาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มองกันว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรนะครับผมนำทุกท่านไปสู่กราฟกราฟนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นของเคสโควิด-19ในแต่ละประเทศนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มพวกนี้ออกเป็น2กลุ่มได้คือกลุ่มที่คุมไม่อยู่ได้แก่ประเทศพวกที่อยู่ในยุโรปทั้งหลายแล้วก็กลุ่มที่คลุมอยู่นะฮะจะเป็นกราฟเส้นสีฟ้าๆนี้ที่แบนๆนะครับสังคมเนี่ยบางทีมองว่าไอ้กลุ่มที่คลุมอยู่กับคลุมไม่อยู่เนี่ยมันถูกแบ่งด้วยคำว่าปิดประเทศหรือไม่ปิดประเทศนะฮะแต่จริงผมอยากให้เราลองไปดูในรายละเอียดนิดนึงว่าไอ้กลุ่มที่เขาคลุมไม่อยู่เนี่ยไอ้กลุ่มที่เขาคลุมอยู่เนี่ยเขาปิดประเทศหรือไม่และเขามีมาตรการอย่างไรนะครับเราลองไปดูในรายละเอียดครับญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเหล่านี้ไม่ได้ปิดประเทศนะครับไม่ได้ใช้นโยบายแบบอู่ฮั่นโมเดลนะครับแต่เขาคุมอยู่ด้วยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยและการที่ทำให้ทุกคนและสัดส่วนของจำนวนประชากรใส่หน้ากากอนามัยให้เยอะที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนคือประเทศญี่ปุ่นครับคนส่วนใหญ่จะใส่หน้ากากอนามัยเข้าหากันนะฮะมีงานวิจัยจากต่างประเทศครับจากประเทศแคนาดาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาคน2คนมาใส่หน้ากาก N95 ทั้งคู่อัตราการแพร่เชื้อจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่งถ้าใส่หน้ากากทั้งคู่เนี่ยอยู่แค่ 0.3% เท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมอาจจะอยากให้ลองคิดถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนใส่หน้ากากอนามัยมากที่สุดหรืออาจจะนำไปสู่การใช้กฎหมายที่ทำให้คนใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่างที่ท่านเห็นฮะไอการใช้มาตรการเคอร์ฟิวหรือการปิดทุกอย่างในประเทศเนี่ยมันคือการใช้บ้านในการกันน้ำลายของคนคนหนึ่งหรือละอองฝอยจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่งเราใช้บ้านในการป้องกันสิ่งนั้นแต่มันมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งฮะที่เรียกว่าเนี่ยฮะหน้ากากอนามัยที่มันสามารถทำได้อย่างเดียวกันเลยคุณสมบัติเท่ากับบ้านเลยเพราะมันสามารถกันละอองฝอยจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่งได้เท่าเทียมกันนะฮะทำไมเราต้องถึงขั้นใช้บ้านในการที่มากันสิ่งนี้ในเมื่อสิ่งนี้มันทำได้เท่ากันนะฮะวิธีการทำให้คนใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยในประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่คนเขาทำกันในประเทศไทยต้องยอมรับครับว่าวัฒนธรรมของเรามันอาจจะแตกต่างกันบ้างทีนี้มันเป็นไปได้ไหมผมนำเสนอฮะว่ามันจะเป็นกฎหมายให้คนทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยคนทุกคนใส่แว่นนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถลดการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนได้โดยที่ไม่ต้องใช้บ้านในการมาทำเคอร์ฟิวและมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีรอยแผลที่เกิดขึ้นกับประเทศน้อยกว่าการใช้เคอร์ฟิวเยอะนะครับผมฝากเรื่องนี้ไปให้ทุกท่านคนในสังคมได้ช่วยกันคิดฝากถึงรัฐบาลได้ช่วยกันคิดมีถูกมีผิดอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับ